็นบรรยากาศนะคะภายในบริเวณสวนสาธารณะเมืองสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะของชาวจังหวัดสงขลานะคะนั่นก็คือกิจกรรมรักสงขลารักเพลงรักแผ่นดินนะคะสืบสานศิลปวัฒนธรรมนั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็เหล่านักดนตรีนะครับจากทัพเรือภาคที่2ฐานทัพเรือกองทัพเรือนะครับรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์กำลังชาวเช็คกันอยู่นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเล่นดนตรีในค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าเมื่อที่สักครู่นี้ที่เราพักไปเพลงมันมากใช่ค่ะเราเพิ่งหยุดเต้นเมื่อสักครู่นี้เองค่ะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เราต้องบอกว่าสร้างความสุขนะคะในช่วงเดือนแห่งความรักแบบนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่สี่หน่วยงานด้วยกันนะคะได้มีการผนึกกำลังกันค่ะในการที่จะส่งความสุขนะคะรวมไปถึงการส่งความสุขผ่านบทเพลงนั่นเองนะคะหลากหลายบทเพลงซึ่งแน่นอนว่าเป็นบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำเป็นบทเพลงที่อยู่ในความคิดถึงของใครหลายคนแน่ๆเลยนะคะทีนี้หลายคนก็จะได้มาผ่อนคลายหลังจากที่ตึงเครียดมานานจากโควิด19นะครับมาฟังเพลงมาพักผ่อนกันในค่ำคืนนี้นะครับทีนี้ช่วงนี้จะขอนำผู้ชมนะครับไปชมบรรยากาศที่ร้านค้าโอท็อปด้านหน้างานของเราบ้างตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณลลิตวดีแก้วสองเมืองพร้อมแล้วรออยู่แล้วนะครับเชิญครับคุณสุภาพรสวัสดีครับขอบคุณคุณสุภาวดีและคุณรณกรนะคะรวมถึงสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ด้วยค่ะตอนนี้สมโอนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของการจัดกิจกรรมงานแสดงดนตรีรักสงขลารักเพลงรักแผ่นดินสืบสานศิลปวัฒนธรรมค่ะซึ่งบริเวณด้านหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของจุดจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าโอท็อปและของดีเมืองสงขลานะคะวันนี้ก็มีผู้ประกอบการร้านค้านะคะก็มาออกร้านจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนกว่า10ร้านค้าเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงนี้จะพามาดูบรรยากาศกันค่ะว่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยมีอะไรมาจำหน่ายกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากห้างส้มโอเลยค่ะฝั่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีก1ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลาด้วยนั่นก็คือจากกลุ่มมีดีนาทับผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกมัดย้อมแล้วก็นี่ละค่ะเป็นลวดลายที่สวยงามมากนะคะวันนี้เนี่ยเจ้าของมาเองเลยถ้าเกิดใครที่คุ้นหน้าคุ้นตาก็จะจำกันได้พระเอก MV กอชเรานั่นเองนะคะวันนี้มาจำหน่ายเองเลยนะคะก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์มีทั้งเป็นผ้าชิ้นนะคะซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยคือสามารถนำไปออกแบบเองก็ได้นะคะไปตัดเป็นชุดหรือว่าจะนุ่งเป็นผ้าพันอะไรก็ได้รวมถึงที่ตัดเย็บเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นผ้าบาติกสำเร็จรูปนะคะก็จะมีในรูปแบบทั้งเสื้อของคุณผู้หญิงแล้วก็เสื้อของคุณผู้ชายนะคะวันนี้ก็มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยานะคะผ้ามัดย้อมบาติกแล้วก็เพ้นท์นะคะคุณธนกรนั่นเองนะคะนี่เป็นบูธแรกขอบคุณนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูของกินกันบ้างนะคะอาหารการกินอีกหนึ่งอย่างถ้ามาภาคใต้เนี่ยรับรองว่าทุกคนเนี่ยจะต้องนึกถึงโรตีและชาชักถูกต้องไหมคะวันนี้โรตีแล้วก็ชาชักก็มีมาด้วยเหมือนกันจ้านี่เลยค่ะอยู่ข้างๆแม่ค้ากำลังทำโรตีอยู่พอดีเลยนะคะจากร้านมอมอชาชักหัดใหญ่นั่นเองค่ะน่าทานมากทุกคนดูสิอันนี้เป็นโรตีนะคะโรตีกล้วยมีหลายแบบมีทั้งโรตีธรรมดาโรตีใส่ไข่แล้วก็โรตีกล้วยไมโลโอมีหมดเลยถ้าเกิดกินโรตีแล้วมันแค้นใช่ไหมคะมีน้ำค่ะน้ำก็มีเหมือนกันนะคะเป็นชาชักนะคะชาชักก็คือชาเย็นนะคะแล้วก็ยังมีน้ำผลไม้อื่นๆด้วยจากร้านมอมอชาชักหัดใหญ่นี่มาจากหัดใหญ่เลยนะคะต่อมากันบ้างค่ะใกล้ๆกันนะคะตรงนี้ก็เป็นอาหารประจำถิ่นของสงขลาเหมือนกันอยากจะพามารู้จักขนมปัมจีกำลังทำให้ดูกันสดๆเลยนี่ปัมจีถามนิดนึงทำไมถึงเรียกว่าปัมจีอะคะมันเป็นชื่อเนาะมันเป็นชื่อภาษาบ้านๆก็เรียกว่าขนมโกรกหรือขนมปัมจีมันได้สูตรมาจากยายค่ะเพราะว่ามันเริ่มจะหายไปก็เลยหยิบนำเกี่ยวเข้ามาในสงขลานี่นะคะวันนี้ก็แม่ค้าคนสวยมาจีแป้งเองให้ดูเลยนะคะขนมปัมจีเนี่ยเขาก็จะกินแบบใส่กับมะพร้าวเนาะแล้วก็ทานนะคะซึ่งปกติขนมเนี้ยเราจะหาทานได้ตามบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลาแต่วันนี้ค่ะมาออกบูธถึงหน้างานดนตรีเราเลยนะคะถ้าเกิดใครที่รับชมอยู่ก็สามารถมาชิมขนมปัมจีจากแม่ค้าคนสวยชื่ออะไรคะแม่ค้ารุ้งนะคะนี่
ยงามมากปึ๊บเรามาชวนคุยไม่เลยไม่ไม่นี่คือกำลังอร่อยทานได้นี่นะคะก็มาสามารถทานกันได้ขอบคุณนะคะไปต่อค่ะเวลาเรามีน้อยแต่ว่าร้านเรามีเยอะค่ะอีกหนึ่งร้านค่ะผลิตภัณฑ์ไก่ยอย่างพริกไทยดำมาทั้งบ้องเลยค่ะคุณผู้ชมนี่มาจากที่ไหนคะอยู่ที่สงขลาเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นไก่ยอเอามาย่างร้อนๆจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำลายหยดย้อยกันเลยทีเดียวนะคะสวยงามน่าทานมากค่ะที่สำคัญค่ะนอกจากจะได้ทานไก่ยออร่อยๆแล้วนะคะไม่ต้องจ่ายเต็มราคาก็ได้เพราะตอนนี้มันมีโครงการของทางภาครัฐนี่มีป้ายชัดเจนเลยรับโครงการของภาครัฐหมดเลยคนละครึ่งเราชนะได้หมดเลยอย่างเดียวคืออย่าลืมเติมตังค์เนาะมาอีกหนึ่งที่กันบ้างค่ะเมื่อกี้ย่างหมดไปแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูในนี้แทนนะคะต่อเนื้อย่างสวัสดีค่ะนี่ต่อเนื้อย่างมีเนื้อโคขุนรสต้นตำรับมีพริกไทยดำมีรสหม่าล่าแล้วก็เกาหลีแซ่บๆมีหลากหลายรสนี่อยู่ในนี้เลยนะคะเป็นเนื้อย่างเนาะมาจากที่ไหนคะอยู่สงขลาอยู่นครนอกอ่ะลูกแถวนครนอกเป็นตัวแทนอยู่นครนอกลูกวันนี้เนี่ยมาจำหน่ายราคาก็ไม่แพงนะคะคุณผู้ชมไม้ละ10บาทเท่านั้นเองค่ะที่สำคัญร่วมโครงการรัฐด้วยเหมือนกันนะคะกับร้านต่อเนื้อย่างโคขุนรสเด็ดใช่ไหมเด็ดไหมเด็ดนะคะขอบคุณค่ะทานเนื้อแล้วรู้สึกว่าแบบอิ่มใช่ไหมขออีกหนึ่งร้านนะจะได้ชื่นใจนะคะนั่นก็คือแตงโม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 ปั่นค่ะคุณผู้ชมสดๆจากสวนอ๋อแม่ค้าบอกว่ารับมาสดๆจากเกษตรกรอ๋ออยู่ที่เกาะแต้วนี่เองนะคะมีทั้งแบบสดเป็นลูกตัดเมื่อวานใช่ค่ะอันนี้เพิ่งตัดเมื่อวานเลยค่ะจากสวนที่เกาะแต้วค่ะรับมาจากเกษตรกรโดยตรงเลยใช่ค่ะปลอดสารพิษแน่นอนแดงทุกลูกนี่ถ้าเกิดไม่อยากกินสดแบบซื้อแบบรูปแบบนี้อาจจะกินไม่สะดวกแบบชิ้นจะกินแบบชิ้นก็ได้เนี่ยแม่ค้าก็หั่นให้เรียบร้อยหรือว่าจะแบบเป็นน้ำก็ได้เป็นน้ำแตงโมปั่นจะได้ชื่นใจฟังดนตรีแล้วดื่มน้ำจะได้แบบขึ้นเคลมแก้ก็หายได้ดีขอบคุณมากค่ะและนี่ก็เป็นแบบแค่ส่วนหนึ่งนะคะคุณสุภดีและคุณรณกรรวมถึงคุณผู้ชมค่ะที่มาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายนะคะที่บริเวณหน้างานของงานดนตรีกิจกรรมรักเพลงรักสงขลารักเพลงรักแผ่นดินนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็สินค้าขึ้นชื่อในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็แม่ค้าทุกคนที่มาจำหน่ายในวันนี้ค่ะผ่านการตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อด้วยโควิด19ด้วย ATK เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ปลอดภัยมั่นใจได้นะคะที่สำคัญก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกนิดนึงนะคะยังมีอีกหลายร้านเลยค่ะที่เป็นของขึ้นชื่อร้านขนมไทยแม่ชวีก็พามาหลากหลายอย่างเหมือนกันร้านขนมไทยอ๋อตอนนี้แดดร้อนค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ตรงแดดพอดีเลย อีกหนึ่งอย่างเราขอพาไปดูนี่เข้ามานี่อย่าเพิ่งไปไหนแม่ทอมค่ะขึ้นชื่อมากเรื่องของข้าวหลามแม่ทอมที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แม่ทอมแต่คือป้ายาขอมาคุยกับป้ายาหน่อยป้ายาบอกหน่อยว่าทำไมข้าวหลามแม่ทอมเนี่ยถึงขึ้นชื่อจังเลยคะข้าวหลามแม่ทอมมีที่ว่าอันมันอร่อยที่ว่ารสชาติหวานมันก็อร่อยข้าวเหนียวนิ่มค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยเอ๊แม่ทอมนี่คืออะไรเป็นหมู่บ้านค่ะเป็นหมู่บ้านบ้านแม่ทอมมันอยู่อำเภอบางกล่ำนะลูกค่ะอยู่ที่บางกล่ำอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะนี่แล้วจะบอกเหนียวดำมีเหนียวขาวสองเหนียวหัวทิเน้นๆค่ะได้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ป้ายาเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าขนมข้าวหลามไม่ใช่ขนมสิข้าวหลามของแม่ทอมเนี่ยมัน
น่ากินขนาดไหนนี่คุณผู้ชมดูเลยค่ะโอ้น่ากินมากเลยนี่คุณผู้ชมจะบอกว่าข้างหน้าเนี่ยคือกะทิที่แบบหลายคนเนี่ยคือกินแต่หัวนั้นไม่ยอมกินตัวมันด้วย แต่จริงๆคือต้องกินด้วยเนาะมันจะได้แบบมันๆอร่อยอร่อยนี่นี่ชิมจริงเหรอก็ต้องกินหัวมันแล้วนะป้ายาใช่ไหมถึงจะแบบว่าอร่อยนี่ค่ะคุณผู้ชมจีเฮนนี่คือเนี่ยวดาเอ้ยเนี่ยวขาวไส้ถั่วดำฮัลล่าขออนุญาตนะคะคุณสุภาวดีคุณรณกรแล้วก็คุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่จะชิมให้ดูถึงแม้ว่าจะไม่รู้รสชาติขออนุญาตเปิดแมสสักครู่นี่นะคะอร่อยอ่ะอร่อยมากข้าวเหนียวก็แบบไม่แข็งนิ่มมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกกรรมวิธีคือชาวบ้านก็ทำกันเองหมดเลยแม้กระทั่งแบบก่อไฟอะไรด้วยใช่ไหมอ่ะฝากช่องทางหน่อยถ้าเกิดใครอยากกินข้าวหลามแม่ทอมต้องทำยังไงบ้างโทรก็ได้ค่ะ0899766545ค่ะโทรหาเลยค่ะบ้านป้ายาเลยค่ะนี่การันตีมากเลยตรงนี้ท่านขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปไกลถึงแม่ทอมบางกล่ำมาที่สงขลาหน้างานแสดงดนตรีก็ได้กินข้าวหลามแม่ทอมแล้วด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายร้านค้าเลยนะคะที่วันนี้มาจำหน่ายสินค้าโอท็อปแล้วก็ของดีขึ้นชื่อของเมืองสงขลาซึ่งอยู่นี่แหละค่ะบริเวณหน้าเวทีนะคะของการจัดกิจกรรมแต่ว่าจะอยู่โซนด้านนอกริมถนนที่ผ่านไปมาทางฝั่งนี้นะคะก็มาถึงงานแสดงดนตรีแล้วเนี่ยก็สามารถมาชิมอาหารมาซื้อของก่อนที่จะเข้าไปชมดนตรีภายในงานก็ได้นะคะเมื่อมาถึงแล้วค่ะขออนุญาตให้ดูจุดคัดกรองข้างหน้าสักนิดหนึ่งนะคะว่าการจัดงานแสดงดนตรีของเราในครั้งนี้เนี่ยเราก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะอสม.หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะมาคอยคัดกรองค่ะผู้ชมที่จะเข้ามาภายในงานทุกๆคนเลยนะคะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกดมีบริการเจลหนูขอกดเจลด้วยนะคะอสม.จากที่ไหนคะเนี่ยในเมืองสงขลาค่ะเมืองสงขลาโทษนะครับโทษนะครับนี่กดเจลแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็มีการลงชื่อนะคะสำหรับผู้ที่เข้าชมงานสแกน QR code เพื่อจะให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ค่ะนี่นะคะก็จะเห็นว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 นะคะซึ่งเพื่อจะสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมแสดงดนตรีในครั้งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นความสำเร็จที่อยากจะให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ได้ผ่อนคลายกันในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งนอกจากโอท็อปแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะได้มีการแสดงดนตรีนะคะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็วงดนตรีจากฐานทัพเรือสงขลาที่จะมาสร้างความสุขทางด้านเสียงเพลงให้กับพี่น้องประชาชนชาวสงขลาแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะคะดังนั้นมาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะช่วงนี้เชิญกลับไปที่คุณสุภาวดีและคุณรณกรต่อเลยค่ะค่ะขอบคุณคุณอดิศรีแก้วสองเมืองนะคะพาไปเที่ยวโอท็อปของงานกิจกรรมดีๆนะคะรักสงขลารักเพลงรักแผ่นดินสื่อสารศิลปะวัฒนธรรม